ู่รายการเดบบี้บาร์บี้ค่ะสำหรับในวันนี้พี่เดบบี้จะมาแกะกล่องและรีวิว Barbie Dolls of the World ค่ะสำหรับวันนี้เป็นคิวของประเทศฟิลิปปินส์นั่นเองค่ะมาดูตรงส่วนของกล่องกันเลยนะคะกล่องนี้เป็นกล่องสีเหลืองลักษณะคล้ายหีบเก็บของนะคะนี่ด้านหลังนี้เป็นโปสการ์ดที่บาร์บี้ได้เขียนเอาไว้นะคะกูมัสตากะนะคะนี่เป็นคำทักทายของภาษาตากาล็อกหรือภาษาชาวฟิลิปปินส์นั่นเองค่ะว่าขอต้อนรับเข้าสู่ประเทศฟิลิปปินส์ของเราเลยนะคะนี่ด้านหลังยังเขียนอีกว่าประเทศสวยๆของฉันประกอบด้วย 7,000 กว่าเกาะเลยทีเดียวนะคะซึ่งประเทศนี้อยู่ในส่วนของทะเลจีนตอนใต้แน่นอนที่สุดว่าการที่ดิฉันเนี่ยอยู่รายรอบด้วยทะเลนั้นทำให้ฉันต้องรักการว่ายน้ำเป็นที่สุดนะคะและอีกเหตุผลหนึ่งก็คือเนื่องจากประเทศนี้เป็นประเทศเขตร้อนเพราะฉะนั้นการจะว่ายน้ำนั้นจึงมีความจำเป็นเพื่อการคลายร้อนค่ะแฮ่ทุกๆวันที่15พฤษภาคมฉันจะเดินทางไปที่เมืองลุกบันนะคะแน่เพื่อที่จะไปดูเทศกาลพาฮิยาสนะคะเป็นเทศกาลเพื่อขอบคุณชาวไร่ชาวสวนสำหรับการปลูกข้าวปลูกสวนปลูกไร่ให้พวกเราได้ทานกันนะคะมีกินมีใช้กันนั่นเองค่ะบ้านแต่ละหลังนั้นจะถูกประดับตกแต่งไปด้วยทั้งพืชผลไม้รวงข้าวและมีพวกงานหัตถกรรมสวยๆเต็มไปหมดเลยค่ะนี่ตามภาพนี้เลยละสินี่และช่วงตอนกลางคืนนั้นเราจะเปิดไฟสีสันสวยงามเต็มไปหมดเลยนี่ฉันหวังว่าพวกเธอนั้นวันหนึ่งจะมีโอกาสที่จะแวะมาเยี่ยมชมงานเทศกาลสวยๆงามๆอย่างนี้ที่ประเทศฟิลิปปินส์ของเรานะคะแน่เป็นโปสการ์ดที่เขียนโดยบาร์บี้นั่นเองค่ะเอาล่ะค่ะเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าข้างในกล่องนี้มีอะไรบ้างนะคะแกะกล่องกันออกมาแล้วด้านในนี้ก็จะประกอบด้วยเกียรติบัตรนะคะนี่ This certifies that your Dolls of the World Philippines Barbie doll was created by designers and artists at Mattel ก็คือเกียรติบัตรอันนี้เนี่ยรับรองว่าตุ๊กตาบาร์บี้ฟิลิปปินส์ตัวนี้เลยถูกผลิตโดยดีไซเนอร์นะคะนักออกแบบและศิลปินของบริษัทแมทเทลของบาร์บี้นั่นเองค่ะและนอกเหนือจากนี้ในกล่องนี้ยังให้สแตนมาให้หนึ่งสแตนด้วยนะคะเอาไว้ให้บาร์บี้ของเรายืนนั่นเองนะคะเช็คเช่นเดียวกับกล่อง Dolls of the World ทุกๆกล่องนะคะจะมีพาสปอร์ตมาให้นะคะเป็นสมุดเล่มเล็กๆนะคะซึ่งในกล่องนี้จะแตกต่างออกไปหน่อยเนื่องจากว่าปกติสมุดพาสปอร์ตนี้เนี่ยในกล่องอื่นๆเนี่ยเขาเปิดมาเนี่ยไม่ค่อยมีกระดาษข้างในนะคะอันนี้คือจะมีหลายหน้าเลยปกติจะมีแค่ปกหน้าปกหลังอะไรอย่างนี้แต่เล่มนี้พิเศษหน่อยมีอีกตั้ง2แผ่นกระดาษนะคะแล้วก็4หน้ากระดาษเนี่ยก็เป็นกระดาษมันๆ นะคะเอาไว้แปะสติกเกอร์นะคะนี่น่ารักมากๆมีโลโก้บาร์บี้ด้วยนะคะน่ารักสุดๆเลยแล้วก็เขาก็มีสติกเกอร์มาให้ด้วยนะคะซึ่งสติกเกอร์นี้ก็มีสติกเกอร์ทั้งหมด4ดวงนะคะมีดวงนี้ที่มีรูปบาร์บี้ในรูปโลกนะคะแล้วก็มีสติกเกอร์ดวงหนึ่งที่เป็นรูปโลกแล้วก็มีนี่เกาะประเทศฟิลิปปินส์นะคะแน่น่ารักมากแล้วก็มีคำว่า Barbie Dolls of the World อีกหนึ่งดวงแล้วก็มีนก
สงสัยจะเป็นนกประจำท้องถิ่นของฟิลิปปินแน่เลยค่ะน่ารักมากแก้มแดงๆด้วยนะอู้หูน่ารักสุดๆเลยอะล่ะพี่เดบี้คงไม่แกะออกมาแปะหรอกนะต้องเก็บเขาไว้เสียดายนะคะถ้าเกิดแกะออกมาแปะนะคะมันก็เสียบไว้อย่างนี้แหละนี่มาดูกันที่ตัวตุ๊กตาของเราเลยนะคะตัวตุ๊กตาของเรามีการมัดมวยผมขึ้นมานะคะอยู่บนหัวเป็นก้อนเหมือนซาลาเปาน้อยๆนะคะซึ่งสวยงามมากเลยนี่รวบมัดผมแสดงส่วนทรงของคออันยาวสวยงามนะคะนี่นอกเหนือจากนั้นบาร์บี้ของเรายังใส่ตุ้มหูด้วยนะคะเป็นตุ้มหูสีขาวมุกมีลักษณะกลมเหมือนไข่มุกน่ารักมากเลยค่ะบาร์บี้ตัวนี้มีลักษณะสีผิวเข้มนะคะเหมือนชาวไทยเลยค่ะเนาะคล้ายมากๆเลยนะคะพี่เดบี้ว่าเหมือนคนไทยเลยเพราะสีผมของเขานั้นเป็นสีเข้มเป็นสีน้ำตาลเข้มๆออกจะดูเหมือนดำๆด้วยซ้ำเหมือนคนไทยเดี้ยเลยคิ้วของเขานั้นเป็นสีน้ำตาลเข้มเฉกเช่นเดียวกับผมของเขาเลยนะคะส่วนดวงตาของเขานั้นเป็นสีน้ำตาลออกเขียวๆนิดหน่อยนะคะสีเข้มๆนั่นเองค่ะแล้วก็มีการทาตรงเปลือกตาให้เป็นสีน้ำตาลนะคะส่วนลิปสติกนั้นก็ถูกทามาให้เป็นสีชมพูโทนเข้มเหมือนกันค่ะแก้มนั้นเนื่องจากว่าเขาเป็นคนสีผิวเข้มแก้มเนี้ยถูกปัดมาด้วยสีชมพูอ่อนๆแต่ดูไม่ค่อยออกหรอกค่ะเพราะว่าเขาผิวเข้มนั่นเองส่วนตรงคอเขานั้นมีการใส่คล้ายๆสร้อยคอที่น่าจะเรียกว่าโช็อกเกอร์นั่นเองนะคะซึ่งมีการประดับตกแต่งด้วยตัวจี้เนี่ยตรงกลางของโช็อกเกอร์นั้นเป็นรูปผู้หญิงสวยไปอีกแบบเลยเป็นสีขาวๆนะคะน่ารักมากๆเลยมาดูกันที่ชุดเลยนะคะส่วนของชุดนั้นโอ้โหสง่างามมากๆเลยค่ะที่จริงชุดด้านในเนี่ยเขาเป็นเดรสนั่นเองนะคะส่วนด้านบนของเดรสนั้นเป็นคล้ายๆเกาะอกสีขาวต่อเชื่อมกันกับกระโปรงอันยาวจนถึงข้อเท้าเลยนะคะกระโปรงนี้เป็นกระโปรงลายทางแนวตั้งที่มีสีดำสลับกับสีเหลืองเข้มๆเลยนะคะแต่ด้านบนของเขายังคลุมด้วยเสื้อคลุมผ้าตะข่ายปรุบางๆเลยนะคะที่มีลูกไม้ตกแต่งชุดด้วยนะคะในส่วนของปกคอเสื้อและแขนเสื้อลูกไม้นี้สวยมากๆทำให้เขาดูเป็นผู้หญิงหวานและทรงพลังมากๆเลยค่ะมาดูกันที่ส่วนรองเท้าของเขาเลยนะคะรองเท้าของเขานั้นเป็นรองเท้าเปิดส้นนะคะนี่เรียบง่ายนะคะเป็นคู่สีดำเป็นรองเท้าส้นสูงนั่นเองค่ะสวยมากๆเลยนะคะสำหรับบาร์บี้ฟิลิปปินตัวนี้นะคะซึ่งค่อนข้างเหมือนคนไทยมากๆเลยฮิหวังว่าน้องๆจะชอบกันนะคะสำหรับน้องๆที่ชอบกันรบกวนกดไลค์กด subscribe นะคะแล้วก็มาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันเยอะๆนะคะสำหรับคลิปนี้พี่เดบี้รีวิวเสร็จแล้วล่ะต้องขอลากันไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊าย